ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 Professional กันนะครับซึ่งในบทเรียนแรกนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักรูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็องค์ประกอบของโปรแกรม Adobe Flash CS4 กันก่อนนะครับก็โดยเริ่มจากการเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนเลยนะครับก็ไปที่เมนู Start นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไปที่ All Programนะครับแล้วคลิกครับแล้วก็ไปเลือกหานะครับโฟลเดอร์ของโปรแกรมซึ่งในที่นี้ครับโปรแกรมที่ใช้ก็เป็นรูปแบบของ Master Collection นะครับก็คลิกนะครับโฟลเดอร์ย่อยของเมนูครับก็ไปหาไอคอนสีแดงครับแล้วก็ชื่อโปรแกรม Adobe Flash CS4 Professional นะครับก็คลิกขึ้นมาก็จะมีหน้าต่างนะครับอินโทรของโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาของโปรแกรมซึ่งมีหน้าต่างต้อนรับโปรแกรมแบบนี้นะครับก็บอกถึงชื่อโปรแกรมนะครับ Adobe Flash CS4 Professional นะครับแล้วก็ส่วนของหน้าต่างก็ค่อนข้างมีความแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนพอสมควรนะครับในการจัดเลเยอร์ต่างๆมุมมองต่างๆนะครับก็มีส่วนของการใช้งานคล้ายๆกับหน้าต่าง Windows ทั่วๆไปก็มีส่วนในการปุ่มย่อนะครับย่อหน้าต่างเปิดขึ้นมาแล้วก็ย่อขยายหน้าต่างนะครับแล้วก็ปุ่ม close window หรือว่าปิดหน้าต่างของโปรแกรมไปก็รวมถึงการปิดโปรแกรมไปด้วยนะครับแล้วก็เจอหน้าต่างต้อนรับแบบนี้ครับตรงนี้ก็ open a recent item ก็คือเปิดงานเก่าหรือว่าเปิดงานของโปรแกรม flash นะครับขึ้นมาแก้ไขขึ้นมาทำงานนะครับก็มาที่แท็บนี้แท็บตรงกลางนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างงานใหม่ครับซึ่งมีการสร้างงานหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับที่มีรูปแบบของการใช้โปรแกรมแฟลชในการสร้างงานหลากหลายรูปแบบเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแฟลชไฟล์โมบายนะครับแฟลชแอคชั่นสคริปต์ไฟล์แฟลชโปรเจกต์ต่างๆแฟลชจาวาสคริปต์ไฟล์นะครับก็เราก็เลือกใช้งานให้ตรงนะครับด้านขวามือนี่ก็จะเป็นเรื่องของไฟล์ต้นฉบับหรือไฟล์ตัวอย่างที่เขาทำมาให้นะครับก็ create form template แล้วก็เอาเทมเพลตที่เขาสร้างมาให้เนี่ยมาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งในที่นี้ครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดโปรแกรมนะครับโดยการใช้เข้าไปที่นะครับในส่วนของแฟลชไฟล์ Action Script 3.0 ก่อนเลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าต่างของโปรแกรมแบบนี้ครับก็มีในส่วนด้านบนสุดนะครับก็คือส่วนของเมนูบาร์นะครับก็เป็นส่วนที่เอาไว้เรียกใช้คำสั่งนะครับในการปรับแต่งนะครับในการทำงานส่วนต่างๆที่ซ่อนอยู่ในส่วนของเมนูบาร์นะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้เราจะเห็นว่าไม่มีไทเทิลบาร์แล้วนะครับก็มีการปรับแต่งรูปแบบออกไปนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนองค์ประกอบของโปรแกรมต่างๆก่อนนะครับอันแรกครับก็คือด้านบนสุดนี้ก็จะเป็นส่วนของเมนูบาร์นะครับก็เป็นส่วนที่ซ่อนคำสั่งนะครับไว้ให้เราเรียกใช้นะครับก็คล้ายๆกับโปรแกรมทั่วๆไปส่วนที่2ครับก็คือส่วนของ state ครับส่วนตรงนี้ครับบริเวณกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงนี้นะครับเราเรียกว่า state นะครับก็คือพื้นที่ในการสร้างสรรค์งานของเรานั่นเองนะครับ state ก็เปรียบเสมือนเวทีเราจะให้ตัวละครของเราวัตถุ object ต่างๆที่เราสร้างขึ้นแสดงออกมาอย่างไรเราก็มาแสดงไว้ภายในกรอบนี้นะครับซึ่งเปรียบเสมือนหน้าจอในการแสดงผลหรือเวทีนะครับเวทีที่ใช้แสดงตัวละครต่างๆออกมานะครับส่วนที่อยู่ในส่วนของ state ครับก็จะมีในส่วนของ panel นะครับ panel ที่เป็นแถบงานของเรานะครับชื่อ scene ที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับส่วนของการเลือก scene ซึ่งถ้าเราทำงานแล้วมีหลายๆ scene ก็จะมี scene ให้เราเลือกสลับไปสลับมาในการทำงานนะครับส่วนของการเลือก symbol ต่างๆนะครับและส่วนถัดมาก็คือส่วนในการย่อขยาย state ของเรานะครับซึ่งทั้งหมดนี้เราเรียกว่า edit bar นะครับedit bar หรือว่าแถบแก้ไขนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับส่วนของมุมมองเราก็สามารถที่จะปรับมุมมองย่อขยายนะครับย่อให้เล็กลงนะครับหรือว่าขยายให้มุมมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขงานได้สะดวกนะครับส่วนถัดมาครับด้านล่างนี้นะครับเราเรียกว่าส่วนของ panel ต่างๆนะซึ่งจะมีอยู่ทางด้านขวามือด้วยนะครับแถบแต่ละแถบนี้เราจะเรียกว่า panel นะครับตรงนี้เราก็เรียกว่า panel นะครับ panel แรกที่เราจะมาทำความรู้จักก็คือ panel ที่ชื่อว่า timeline
นะครับพาเนลไทม์ไลน์นั้นในที่นี้นะครับก็จะมีอยู่แค่เลเยอร์เดียวก่อนเพราะเรายังไม่ได้สร้างเลเยอร์อื่นๆเพื่อทำงานมานะครับองค์ประกอบของไทม์ไลน์ก็จะประกอบด้วยเลเยอร์นะครับแล้วก็ส่วนที่เราเห็นเป็นขาวๆนะครับสีขาวเป็นช่องๆนี้เราเรียกว่าเฟรมนะครับเรียกว่าเฟรมซึ่งตอนนี้เป็นเฟรมว่างอยู่นะครับซึ่งยังไม่ได้ถูกใช้งานแต่ว่าค่า default เฟรมแรกที่กำหนดให้ใช้งานเห็นไหมครับก็จะมีจุดวงกลมอยู่ซึ่งเป็นวงกลมสีขาวในที่นี้ก็หมายความว่าในเฟรมแรกนี้ยังไม่มีวัตถุหรืออ็อบเจกต์อะไรที่เราได้วาดลงไปมันก็เลยกลายเป็นเฟรมที่ถูกใช้งานอยู่ครับแต่ว่ามันยังไม่มีวัตถุนะครับถ้ามีวัตถุถ้ามีการวาดวัตถุเข้าไปนะครับส่วนของเฟรมตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับวงกลมสีดำนะครับก็ edit undo กลับไปก่อนนะครับเสร็จแล้วส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเฟรมว่างนะครับซึ่งยังไม่ได้ถูกใช้งานส่วนเส้นสีแดงตรงนี้ครับเส้นสีแดงตรงนี้เราเรียกว่า playhead นะครับเส้น playhead ซึ่งเอาไว้แสดงลำดับที่นะครับของตำแหน่งเฟรมต่างๆที่เราสามารถที่จะคลิกลากพรีวิวดูก่อนก็ได้นะครับหรือบอกถึงตำแหน่งว่าตอนนี้เราทำงานอยู่ที่ตำแหน่งของเฟรมที่เท่าไหร่นะครับนี่คือเส้น playhead นะครับเวลาเราจะสร้างงานต่างๆนะครับก็จะมาใช้นะครับเมนูข้างล่างตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับแล้วก็เลเยอร์นั้นอาจจะเป็นกลุ่มของตัวละครที่มีแขนขามีหูมีปากมีจมูกแล้วก็สามารถสร้างโฟลเดอร์นะครับให้เลเยอร์หลายๆเลเยอร์อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันได้หรือเราต้องการลบเลเยอร์ก็ทำได้ครับก็ลบด้วยถังขยะตรงนี้นะครับคลิกที่เลเยอร์ที่เราต้องการลบแล้วก็มาคลิกถังขยะนะครับส่วนของรูปตาครับถ้าเรามาคลิกที่ตรงจุดสีขาวตรงนี้ก็จะแสดงถึงเป็นเรื่องของการกำหนดว่าจะให้เลเยอร์นี้แสดงผลงานออกมาทางหน้าจอหรือว่าจะให้ซ่อนขณะที่เราทำงานที่เราแก้ไขงานอยู่นะครับแสดงถึงการซ่อนหรือแสดงของเลเยอร์นี้นะครับทุกอย่างที่อยู่ในเลเยอร์นี้ถ้าเราคลิกนะครับให้เป็นรูปกากบาทก็จะถูกซ่อนไปก็จะได้ไม่กีดขวางเวลาเราทำงานที่เลเยอร์อื่นนะครับส่วนตรงนี้ก็คือการล็อกครับนะครับตรงนี้คือการล็อกเลเยอร์ก็คือเลเยอร์นี้ไม่ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับสมมติว่าเรามีเลเยอร์ที่2อยู่เราก็มาแก้ไขเลเยอร์ที่2แต่เรากลัวว่ามันจะพลาดไปโดนเลเยอร์ที่1เราก็ล็อกไว้นะครับส่วนตรงนี้คือการกำหนดของในเรื่องของรูปแบบของการโชว์เอาท์ไลน์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเราทำแอนิเมชันนะครับตั้งแต่เฟรมที่1ถึงเฟรมที่50โดยใช้คลาสสิกทวีนโมชั่นทวีนนะครับมันจะแสดงรูปร่างหน้าตาคร่าวๆของแอนิเมชันที่เราดูว่ามันเดินทางเป็นทีละสเต็ปอย่างไรบ้างนะครับในจุดนี้นะครับนี่ก็คือส่วนของพาเนลไทม์ไลน์นะครับถัดมาครับเรามาดูในส่วนของพาเนลพรอพเพอร์ตี้บ้างครับพาเนลพรอพเพอร์ตี้ก็คือคุณสมบัติของแต่ละเครื่องมือหรือว่าของแต่ละออบเจกต์ที่เราได้สร้างมันลงไปนะครับมันก็จะแสดงในส่วนของพรอพเพอร์ตี้ซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกับพาเนลของตัวนี้ครับตรงนี้เราเรียกว่าพาเนลทูลบ็อกซ์นะครับพาเนลทูลบ็อกซ์ก็คือส่วนที่ใช้ในการเก็บเครื่องมือต่างๆของเราซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกเครื่องมือชนิดใดก็แล้วแต่นะครับตรงส่วนของ property เนี่ยพาเนล property ก็จะมีภายในเนี่ยก็จะเปลี่ยนซึ่งภายในนี้เนี่ยครับเราเรียกว่า property inspector ก็คือคุณสมบัติเสริมของแต่ละเครื่องมือที่เราสามารถปรับแต่งได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบของเครื่องมือที่เราเลือกใช้นะครับเปลี่ยนไปตามนั้นนี่คือส่วนของพาเนลทูลบาร์แล้วก็พาเนลพรอพเพอร์ตี้นะครับอีกส่วนนึงครับก็คือส่วนของการกำหนดเลเยอร์หรือว่าลักษณะเครื่องมือที่เราจะทำงานนะครับอันนี้ก็คือการกำหนดซึ่งค่า default ของโปรแกรมกำหนดไว้ที่รูปแบบที่ชื่อว่า essential นะครับก็คือกำหนด state ไว้ตรงนี้ timeline ไว้ตรงนี้ property ไว้ตรงนี้ทูลบาร์ไว้ตรงนี้นะครับทูลบ็อกซ์ไว้ตรงนี้ซึ่งเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ครับก็คือการคลิกเลือกจากรูปแบบที่เขาสร้างไว้นะครับแบบแอนิเมเตอร์นักสร้างแอนิเมชันนะครับแบบคลาสสิกนะครับแล้วแต่อันนี้ก็จะคล้ายๆกับเวอร์ชัน CS3 นะครับแล้วก็แบบดีบักนะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้นะครับซึ่งเราก็ปรับแต่งให้ตรงกับใจเรานะครับหรือที่เราสักที่เราต้องการนะครับปรับแต่งแต่ถ้าเราต้องการปรับแต่งย่อยกว่านี้นะครับหนึ่งส่วนของพาเนลเนี่ยเราสามารถที่จะปรับมุมมองอย่างเช่นต้องการย่อพาเนลซ่อนไว้นะครับก็คลิกที่ปุ่มนี้ครับพาเนลก็จะซ่อนเข้าไปแบบนี้
ราต้องการขยายออกมาดูใหม่ก็คลิกที่ปุ่มเดิมย่อขยายออกมาแบบนี้แล้วก็ในส่วนของพาเนลอื่นๆยังมีอีกเยอะครับที่ซ่อนอยู่เราจะเรียกมาใช้งานก็ได้นะก็ไปคลิกที่เมนู Windows นะครับแล้วก็ไปเลือกพาเนลที่เราต้องการใช้มาครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับผมเลือกพาเนลที่ชื่อว่า Color ซึ่งพาเนลเนี่ยเราจะมาคลิกที่เมนู Windows เลือกคำสั่ง Color เลยก็ได้ครับหรือถ้าใครจำคีย์ลัดได้นะครับก็ใช้คีย์ลัดก็ได้ครับก็กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่ม F9นะครับก็จะเปิดหน้าต่างพาเนล Color ขึ้นมาแบบนี้เมื่อเปิดมาแล้วเราก็สามารถเคลื่อนย้ายมันได้ครับก็คลิกที่ Title Bar ตรงนี้ครับแล้วก็เคลื่อนย้ายพาเนลไปนะครับแบบนี้ย่อซ่อนไว้นะครับแสดงออกมาปิดก็ปิดจากปุ่มนี้นะครับปิดปุ่มกากบาทตรงนี้เปิดก็เปิดใหม่ต้นชิปF9นะครับก็ได้นะครับส่วนของพาเนล Color นอกจากเราจะเคลื่อนย้ายพาเนลคัลเลอร์ได้เราจัดกรุ๊ปพาเนลก็ได้ครับเราเอาพาเนลคัลเลอร์เนี่ยไปรวมไว้ในส่วนของพาเนลโปรพาร์ตี้ก็ได้ครับก็แค่ลากไปแล้วก็ไปติดไว้อย่างนี้นะครับอยากจะดึงออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับคลิกที่คัลเลอร์ก็ดึงออกมาแบบนี้ครับใส่เข้าไปก็จะเป็นการจัดกรุ๊ปพาเนลได้ก็ไม่ต้องไปเรียกที่ Windows อีกครับก็คลิกเลือกใช้นะครับนอกจากจะเอามาไว้ในกรุ๊ปแล้วเรียงลำดับใหม่ก็ได้ครับเราคลิกที่แท็บพาเนลของคัลเลอร์ก็ขยับมาไว้ตรงอันดับที่2อย่างนี้นะครับก็ปรับแต่งได้แล้วแต่เราจะใช้หรือเอามาต่อเนื่องข้างล่างนี้ก็ได้ครับอย่างเช่นคลิกตรงแท็บColorตรงนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาเอามาต่อไปข้างล่างตรงนี้ครับก็เป็นการปรับแต่งเลเยอร์ของเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าโอ้โหเราดึงออกมาเละแล้วนะครับโอ้โหดูแล้วมันเลอะเทอะนะครับจะกลับไปสู่เดิมรูปแบบเดิมก็ได้ครับก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับ Essential แล้วเลือกคำว่า Reset Essential ทุกอย่างก็จะกลับไปที่รูปแบบเลเยอร์เดิมที่เราได้ทำไว้นะครับ Reset Essential ครับนี่ก็คือทั้งหมดในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของโปรแกรม Flash แล้วก็องค์ประกอบต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีเยอะซ่อนเยอะกว่านี้ครับก็ขอแนะนำในบทเรียนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ